ณเกาะล้างแห่งนี้มันมีเรื่องเล่าต่างๆนานาเป็นที่สุดหลอนแก่คนสัญจรและหาปูหาปลาชาวเรือที่แล่นผ่านเกาะนั้นมักเห็นกลุ่มควันคล้ายคนด้วยตาเขาลือจากผู้พบเห็นถ้ามันไม่จำเป็นไม่มีใครกล้ามาบางคนชอบไปหาปลาเพราะว่าแถวนั้นมันน้ำลึกหาปลาจนมาเลยเวลาจึงเริ่มเจอดีตอนกลางดึกเพราะสิ่งที่มาสะกิดมันไม่ได้แค่คิดดังใจนึกมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยมากลิ่นมันตีเข้าหน้าจนต้องสะอึกมีเงาปกกันเป็นกลุ่มจากพุ่มไม้ตามโขดหินมีเสียงโหยหวนเรียกของต้องอยู่ตามหน้าผาให้ได้ยินเงาไม้ก็สะบัดไปมาทั้งต้นไม้ต้นหญ้ากับว่าลมนิ่งบางครั้งเจอรอยน้ำมันเห็นเป็นคนกับปลาเลยต้องชิ่งส่วนตอนที่ประจันสลัวส่วนคนที่ไปกลัวยังแหมมาหวานบางรายได้ยินเพลงไพเราะมองขึ้นไปบนเกาะเห็นแสงสว่างบางคนตามเสียงเรียกไปกลับไม่พบใครพบแค่สุสานหลายคนจดขาดที่นี่เรียกว่าเกาะผีที่มีแต่วิญญาณหลายสิ่งหลายคนพบประสบเจอมันไม่แน่นอนมีบ้างที่เจอแปลกๆบางคนก็แหวกเพราะมาลองของส่วนคนที่เคยเจอดีล่องเรือผ่านมายังไม่กล้ามองจนเกิดร่ำลือเรื่องผีถึงเกาะแห่งนี้ว่ามีแต่ความหลอนคือความทรงจำมันยังเป็นตำนานเรื่องราวจะมาถามครับเมื่อหลายสิบปีที่แล้วตาไปเจออะไรที่เกาะนั้นมันเป็นเรื่องราวแปลกๆที่ลืมไม่ลงยังคงจำเมื่อตอนที่ข่าวไปลุกตั้งข้าและเพื่อนมีนิสัยรั้งผู้ใหญ่ห้ามก็ไม่ฟังยิ่งห้ามมันยิ่งยุยิ่งคัดค้านชอบแอบออกเรือไปประจำเที่ยงคืนตีหนึ่งบางทีตีสามข่าไปก็ไปเจอเป็นประจำด้วยความเพื่อนน้องสนุกสนานพอเวลาผ่านไปจนมาถึงวันหนึ่งที่มันเกิดเหตุการณ์เป็นคืนที่เรือข่าอับปางมีพายุกระหน่ำและฝนเทเรือมันไหลไปตามคือจนถึงใกล้เกาะจนบี้เหมือนเปลหากว่าไอ้เจอไปทันน่าจะเรียกชื่อมันก็จมลงทะเลมีเพียงข่าหลอดกลับมาได้พร้อมร่างกายที่โซเซเสียใจด้วยครับตาที่ตาต้องเสียเป็นสีอย่าคิดมากเลยไอ้หนุ่มมันผ่านมาแล้วหลายสิบปีไอ้หนุ่มปัดนี่ไอ้เจอคงไปดีมาฟังต่อไปดีกว่าว่ามันเกี่ยวอะไรกับเกาะผีหลังจากที่หลอดกลับมาข้ารู้สึกแย่ที่ต้องสูญเสียข้าทำใจอยู่นานทั้งออกตามหาเจ้าละกายอ่อนเพลียและหลังจากนั้นเป็นไงตาทำอะไรต่อครับเนี่ยข้าเริ่มทำใจจนเวลาผ่านไปข้ามีลูกเมียข้าเริ่มใช้ชีวิตเหมือนอย่างคนอื่นกันไปตามภาษาทั้งล่องเรือออกไปแวะไปตามแนวเกาะยิงนกตกปลาจนผ่านไปไม่นานเหตุการณ์ซ้ำรอยจึงมาเกิดกับข้าวันนั้นอากาศก็ดีไม่ถึง5นาทีเมฆเต็มท้องฟ้าพายุเริ่มผมกระหน่ำเมฆก็คลึ้มดำแล้วไงครับตาตัวข้าจึงพลัดตกน้ำคิดว่าคงไม่รอดเพราะด้วยความชราข้าจมอยู่ข้างเกาะผีสักพักก็มีคนกระโดดลงมามีแขนมาช่วยพยุงเป็นแขนชายหนุ่มช่างดูคุ้นตาเมื่อข้าฟื้นมาอีกทีเริ่มมีสติก็นอนอยู่บนเรือมีคนขับเรือผ่านมาเห็นนอนเกาะไม้สุดจั่นเหลือเชื่อทั้งคลื่นลมฝนรุนแรงตัวข้าตกน้ำมันไม่น่าเหลือไอ้เจิดคงอยู่เกาะนี้มันกระโดดลงมาเพื่อมาช่วยเหลือตัวข้าทรงจำมันยังเป็นตำนานจริงแล้วเกาะผีปีศาจแห่งนี้ไม่ได้ถูกสังเวยแค่เพียง10หรือ20ศพแต่มันคือนับพันนับหมื่นศพชิ้นส่วนมนุษย์หัวศีรษะตัวถูกแยกทุกสิ่งทุกอย่างบางไม่ครบบางเต็มบางเกินพอกพูนจนซากศพสูงดับกองภูเขาใบไม้ใบหญ้าปกคลุมบางศพเล็ดลอดกระเด็นออกมาเกยที่ชายหาดสร้างความสยดสยองยิ่งนักทั้งศพเก่าศพใหม่ตั้งแต่ทหารสมัยสงครามโลกทหารต่างชาติโรคระบาดแม้กระทั่งการฆ่าแบบมีเงื่อนและฆาตกรรมที่สุดสยองต่างๆจวบจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงมีคนเอาศพไปทิ้งที่นั่นและนี่คือที่มาของ